ไม่ข้านั่งตรงนี้แหละดีแล้วน้องก็นั่งอยู่ด้วยเจ้ากลัวข้าไหมข้าไม่ได้กลัวเจ้าหรอกใช่ไหมน้องใหม่กลัวไหมไม่เรามีของดีเรากลัวอะไรเขาเป็นคนดีแบบที่ท่านฤาษีบอกเอาแน่นะฮะเอาให้แน่นะใช่เขาเป็นคนดีถ้าพี่มีก้อนเข่าผมก็กลับไปได้นะพี่อะไรนะถ้าพี่มีก้อนเข่าคุณเราก็กลับไปได้นะเขาบอกอยู่ก็พี่เป็นผู้ชายจะให้พี่กอดเขาเหรอผมจะรู้เหรอครับงั้นผมก็กลับไปได้ลูกถ้าเจ้ากอดข้าเสร็จเจ้าก็กลับได้เลยใช่ไหมแล้วก็ข้าก็เดินทางได้ใช่นี่ก่อนเลยข้าให้กอดนั้นถอดสร้อยถอดสร้อยทำไมล่ะข้าต้องถอดสร้อยด้วยใช่ไหมใช่ทำไมข้าต้องถอดสร้อยด้วยข้าร้อนเขาบอกเขาร้อนนะข้าจับมือกับเจ้าได้จับมือได้โอเคข้าขอกอดเจ้าได้นิดเดียวนะสวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนทุกคนครับทุกคนจำได้ไหมคลิปที่น้องแฟงลงไว้เนี่ยที่น้องแฟงไปหาท่านฤาษีแล้วเจอผู้หญิงปริศนาคนนั้นนะฮะเขาก็ไปบำเพ็ญเพียรนะไปนั่งสมาธิกับท่านฤาษีนะครับแล้วท่านฤาษีบอกว่าท่านฤาษีเนี่ยคือเขามานั่งสมาธิกับท่านฤาษีทุกวันพระแต่ท่านฤาษีไม่เคยบอกเรื่องนี้กับน้องแฟงเลยนะจนมาวันนั้นที่เราไปเจอเนี่ยท่านฤาษีก็บอกว่าเขาเป็นคนดีเขาอยู่ในถ้ำเมื่อก่อนเนี่ยท่านฤาษีบอกว่าถ้ำนั้นน่ะท่านฤาษีจะไปเขาเรียกว่าอะไรบำเพ็ญเพียรหรือว่านั่งสมาธิที่นั่นแต่พอดีท่านฤาษีรับรู้ว่าเหมือนมีการอาศัยอยู่ท่านฤาษีก็เลยบอกน้องแฟงว่าท่านฤาษีก็เลยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวท่านฤาษีก็เลยได้ไปนั่งบนหน้าผาที่ทุกคนได้เห็นนะฮะแล้วพอเอิญวันนั้นเจอกันแล้วท่านฤาษีบอกเขาเป็นคนดีเขาไม่มีอะไรนะฮะแล้วท่านฤาษีท่านก็ก่อนจะกลับท่านฤาษีบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเจอกับเขาอีกนะฮะก็เลยวันนี้รู้สึกแบบมันคือเราจะไม่มาก็เหมือนมีอะไรโดนใจให้เรามาประมาณนั้นนะฮะทุกคนมันแปลกมากเหมือนมีอะไรโดนใจให้เราจะต้องมาให้ได้เลยนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยน้องแฟงเนี่ยแบบไหนๆก็มาในป่าเนี่ยคือไม่ได้กลัวอะไรเขานะแต่น้องแฟงเนี่ยอยากมาคือพาน้องมาด้วยนะน้องใหม่นะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมน้องใหม่นะครับก็วันนี้พาน้องใหม่มาด้วยน้องใหม่ก็เคยมาแล้วใช่ไหมเคยแล้วพี่น้องใหม่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปหาผู้หญิงปริศนาคนนั้นคือเรายังไม่รู้จักชื่อเลยเราก็เรียกได้แค่ว่าหญิงปริศนาหญิงปริศนาสรุปเขาคือคนรับแลหรือเปล่าหรือว่าเขาคือใครกันแน่ที่เขาอาศัยในถ้ำเราก็ไม่การันตีอะไรไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องเดินทางไปหาเขาเพราะอีกไม่ไกลนะทุกคนที่เราจะต้องเดินไปแต่เราขอนั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งเปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะทุกคนยังไงเป็นกำลังใจให้น้องแฟงด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันอีกนะน้องใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบบเงียบๆเลยนะทุกคนไปถ้าพร้อมเราไปกันดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยนะทุกคนเห็นปะแดดออกนะแล้วก็ต้องเดินตามร่องน้ำนี่ไปวันนี้ใส่กางเกงขายาวมานะฮะไม่เป็นไรทุกคนยอมเปียกแต่ว่าใส่รองเท้าผ้าใบมาไม่ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเวลาผมใส่กางเกงขาสั้นมาทีไรเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยหรือว่าคุยกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันจะดูไม่เหมาะนะฮะน้องแฟงก็เลยใส่กางเกงขายาวมาดีกว่าต่อให้เดินไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดูสุภาพเรียบร้อยก็ยังดีใจเย็นใจเย็นน้องใหม่เบาๆเป็นไรอ่ะอะไรใช่ที่เราเคยเจอปะเล่าใช่ไหมใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นไหนโอ้ยอยู่ไกลมากใช่เลยนั่นเขามองมาด้วยเฮ้ยแอบก่อนเหมือนเขาจะรู้สึกนะทุกคนว่า
ไม่ใช่รู้สึกหรอกเหมือนเขาจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยกำลังเดินทางมานะเหมือนเขาจะรับรู้ได้นะเหมือนเขาจะมองมาเมื่อกี้ไม่ไปเขาเป็นคนดีถ้าฤาษีบอกแล้วไม่ต้องกลัวเราเองได้ห้อยสร้อยมาเปล่าโอเคไหนสร้อยเองได้ห้อยมาไหมไหนนี่นะน้องไหนก็ได้ห้อยสร้อยมาด้วยห้อยกันมาทุกคนน้องแฟนก็ห้อยมานะติดคอตลอดเวลาเลยนะไม่รู้นะมันมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนน้องแฟงยังรู้สึกได้นะไม่แต่ไม่รู้ว่าทุกคนฟังน้องแฟงนะเหมือนว่าน้องแฟงอ่ะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะแต่ไม่รู้ว่าตรงกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับน้องแฟงนี่เหมือนจะมีเซนนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเงียบๆนะจะอาบน้ำแล้ววันนี้ทวนต้องขออนุญาตเดินเบาๆนะเดินบนบกดีกว่านะมันจะได้ไม่ทำเสียงดังนะสวัสดีครับคุยกับพี่เหรอใช่เขาคุยเจ้าว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ผมจะต้องมาแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้าจะต้องมาอยู่บ้านเหมือนร้อนรนเหมือนข้าจะต้องเดินทางมาไม่รู้ว่าเจ้าใช้จิตอะไรหรือเปล่าที่อยากให้ข้ามาเนี่ยเพราะข้าจงใจให้เจ้ามาเจ้าจงใจให้ข้ามาเจ้ามีอะไรหรือเปล่าที่จงใจอยากให้ข้ามาข้าแค่อยากเจอเจ้าอะไรนะข้าแค่อยากเจอเจ้าเจ้าแค่อยากเจอข้ามีเรื่องอะไรแค่อยากเจอแต่วันนี้ข้าไม่ได้พาเด็กๆมานะเขาบอกว่าเขารู้นะที่น้องแฟงไม่ได้พาเด็กๆมานะอะไรนะไม่ข้าไม่อยากเล่นน้ำเจ้าเล่นเลยข้าแค่อยากจะรู้ว่าทำไมเจ้าถึงต้องดนจิตดนใจให้ข้ามาเจ้าอยากเจอข้าอยากรู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าบอกข้าได้หรือเปล่าเจ้าอยากไปอยู่กับข้าไหม
ข้าไม่อยากไปอยู่กับเจ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเจ้าไปเจ้าจะได้เป็นใหญ่ที่สุดในที่นี้ถ้าข้าไปข้าจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในที่แห่งนั้นข้าว่าข้าไม่ไปดีกว่าเพราะข้าเป็นคนธรรมดาดีที่สุดไปไหนพี่ไม่รู้แล้วเจ้าจะพาข้าไปไหนล่ะบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนในถ้ำใช่ไหมในป่าถ้ำไหนข้างข้างหน้าเนี่ยทำไมอยู่ในที่ที่ใครก็ไม่อาจเข้าไปได้ถ้าเจ้าไม่อนุญาตที่ที่ใครก็เข้าไปไม่ได้ถ้าเจ้าไม่อนุญาตแต่ข้าไม่อยากไปไม่ต่อให้ข้าไปข้ามีอำนาจข้าก็ไม่ไปข้าอยากอยู่กับน้องๆแบบนี้ข้าก็มีความสุขแล้วเพราะแบบนี้ไงเจ้าถึงอยากเจอข้าเพราะข้าเป็นคนดีใช่ไหมเจ้าก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่บำเพ็ญเพียรกับท่านฤาษีด้วยแล้วเจ้ามานานหรือยังเมื่อข้าโดนจิตเล่าข้าก็มารอรู้ตัวแล้วข้าไม่ได้ยินเลยอ่ะข้ามารอเจ้าตั้งนานแล้วเขาบอกว่าเขามารอน้องแฟนต้องนานแล้วนะฮะข้าไม่อยากรบกวนเวลาเจ้าอาบน้ำเจ้าก็อาบไปเถอะเดี๋ยวข้าจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวข้าก็คงจะต้องกลับมานั่งกับข้าสิอะไรนะมานั่งกับข้าสิไม่ข้าจะเข้าไปนั่งกับเจ้าสองคนไม่ได้ถ้าไปข้าก็ต้องมีน้องข้าไปด้วยเขาบอกว่าให้เข้าไปนั่งให้น้องแฟนเข้าไปนั่งเขามันไม่มีอะไรที่อันตรายข้าว่าข้าขอนั่งตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าข้ารู้สึกมีคนของข้าเพียงแต่เจ้ามองไม่เห็นเท่านั้นเองอะไรนะแถวนี้ก็มีคนของข้าเพียงแต่เจ้ามองไม่เห็นเท่านั้นเองเขาก็บอกว่าแถวนี้ก็มีคนของเขาวันนี้ไม่ได้ป่าเลยเพียงแค่ผมเนี่ยมองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมองเห็นแต่ป่าแค่นั้นเองแสดงว่าตลอดเวลาที่เจ้ามาอาบน้ำเจ้าไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมใช่บอกเขาไม่ได้มาอาบน้ำคนเดียวไม่รู้ว่าเขามากับใครฝนจะตกอ่ะเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะลมก็มาแรงด้วยนะทุกคนลมมาแรงมากอ่ะเสียงอะไรเสียงบริวารเขาคนที่มาเนี่ยหรือว่าที่เจ้าพูดว่าข้ามองไม่เห็นเนี่ยเขาเป็นใครบริวารของเจ้าหรือเปล่าคนของพ่อเจ้าที่เจ้าถูตัวนั่นน่ะเจ้ารู้จักคำว่าถูตัวหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นสายไม่ใช่หรอมันถูตัวได้ด้วยหรแล้วเจ้าเล่นน้ำแบบนี้เจ้าไม่หนาวหรอไม่เจ้าก็มาเล่นน้ำกับข้าสิ
ไรนะไม่ข้าไม่เล่นน้ำเพราะข้าต้องเดินทางกลับอีกไกลอะไรนะเดี๋ยวข้าไปนั่งใกล้ๆก็ได้ข้าไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวนั่งจริงอะไรบ้างน้องไม่เราเนี้ยไม่ไปนั่งเองก็ไปนั่งตรงนี้พี่ก็ไปนั่งตรงนู้นเราเนี้ยจะมีอะไรที่ผมยิ้มมาทั้งนั้นแหละจะต้องห้อยสร้อยไปตลอดเวลานะครับผมจะต้องห้อยสร้อยไปตลอดเวลานะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุ้มครองตัวน้องแฟนนี่เจ้ามาให้ข้าดูเจ้าอาบน้ำทำไมอ่ะข้าทำไม่ได้หรอกไม่ข้านั่งตรงนี้แหละดีแล้วน้องก็นั่งอยู่ด้วยข้าไม่ได้กลัวเจ้าหรอกใช่ไหมน้องใหม่กลัวไหมไม่กลัวเรามีของดีเรากลัวอะไรเขาเป็นคนดีแบบที่ท่านฤาษีบอกเอาแน่นะฮะเอาให้แน่นะใช่เขาเป็นคนดีข้านั่งตรงนี้แหละสมควรที่จะนั่งตรงนี้แล้วเราอยากเข้าใกล้กันเลยดีกว่าเพราะมันจะดูไม่ดีเพราะว่าเจ้าเป็นผู้หญิงด้วยเจ้าแค่ไม่เคยมีเพื่อนเพราะเจ้าอยากเป็นเพื่อนกับข้าใช่ไหมได้ถ้าเจ้าอยากเป็นเพื่อนกับข้าน้ำก็ใสนะเนี่ยอะไรนะไม่เขาบอกให้ผมไปถูกแขนนะถ้าไม่สามารถจับตัวเจ้าได้ไม่ข้าไปไม่ได้ข้าทำไม่ได้ข้านั่งเป็นเพื่อนเจ้าได้ทำไมเห็นที่นี่มันดูเกลียดตาจังเจ้าจะทำอะไรอ่ะอย่านะอย่าโดนตัวข้านะอ๋อเจ้าจะถือตัวใช่ไหมเจ้าใส่สีแดงไงก็ได้โดนพี่ได้เลยถ้าใส่สร้อยไงถ้าไม่สามารถถอดได้ข้าไม่อยากให้เจ้าโดนตัวข้าเจ้าอย่าทำแบบนี้เลยดีกว่าถ้าเป็นผมจริงไหมพี่เนี่ยบอกว่าเขาจะขอกอดผมนะเจ้าจะกอดข้าไม่ได้เพราะว่าข้าเป็นผู้ชายไม่อย่างนั้นข้าก็กลับบ้านไม่ได้เขา
บอกว่าถ้าไม่ได้กอดเราก็กลับบ้านไม่ได้ทำไมข้าจะกลับไม่ได้ข้ามาได้ข้าก็กลับได้ถ้าข้าไม่อนุญาตใครก็ออกไปไม่ได้เจ้าแม่อนุญาตใครก็ออกไม่ได้น้องใหม่ให้เขากอดดิน้องแม่พี่กอดน้องข้าไหมล่ะกอดเบาเอาทำไมเจ้าไม่กอดน้องข้าล่ะก็เป็นตัวแทนของข้าก็ไปทำไรอ่ะกอดน้องข้าได้ปะล่ะไม่ทำไมอ่ะมันทำไม่ได้พี่ตอนนี้ข้าไม่ถอดหรอกนะเพราะว่าข้าไม่สามารถถอดได้มันเป็นของดีติดตัวของข้าทำไมเจ้ามาอยู่ใกล้ๆข้าแบบนี้ล่ะเจ้าไม่กลัวบริวารเจ้าเห็นหรือไงแล้วอย่างไรพวกมันจะทำอะไรข้าได้เจ้าอย่ามาใกล้ข้าเกินไปเพราะว่าข้าอยู่ในศีลธรรมเจ้าอย่ามาทำแบบนี้เพราะว่าข้าไม่ชอบข้าจะกลับแล้วข้าขอกอดเจ้าได้หรือไม่เจ้าจะกลับเจ้าก็กลับแต่เจ้าไม่ต้องมากอดข้าแค่นั้นเองถ้าพี่มีก้อนข้าวผมกลับไม่ได้นะพี่อะไรนะถ้าพี่มีก้อนข้าวคุณเรากลับไม่ได้นะเขาบอกอยู่ก็พี่เป็นผู้ชายจะให้พี่กอดเขาเหรอผมจะรู้เหรอครับงั้นผมก็กลับไม่ได้เลยถ้าเจ้ากอดข้าเสร็จเจ้าก็กลับได้เลยใช่ไหมแล้วก็ข้าก็เดินทางได้ใช่นี่ก่อนเลยข้าให้กอดนั้นถอดสร้อยถอดสร้อยทำไมล่ะข้าต้องถอดสร้อยด้วยใช่ไหมใช่ทำไมข้าต้องถอดสร้อยด้วยเขาบอกเขาร้อนนะนี่เขาถอดสร้อยแล้วเขาให้น้องเจ้าสิอะไรนะเขาเอาไปให้น้องเจ้าถือสิถอดสร้อยแล้วเจ้าอยากเป็นเพื่อนกับข้าใช่ไหมใช่เจ้าอยากเป็นมิตรภาพกับข้าใช่ไหมใช่ข้าจับมือกับเจ้าได้จับมือได้โอเคข้าขอกอดเจ้าได้นิดเดียวนะโอเคนี่ข้าก็จะเดินทางกลับได้ใช่ไหมได้ต้องไปได้ข้าจะให้คนไปส่งเดี๋ยวเจ้าจะให้คนไปส่งน้องใหม่เอาสร้อยพี่มาเอาพี่เขาเป็นมิตรภาพกับน้องแฟงแล้วนะฮะเมื่อกี้เราจับมือกันว่าถึงเราจะอยู่อันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่ตอนนี้เขากลับแล้วนะเฮ้ยพี่ไปไม่ไหนพี่หายไปต่อหน้าต่อตาเลยเห็นไหมล่ะน้องใหม่ไม่ไหนวะไปเถอะพี่ว่าเราเองก็คงจะต้องกลับกลับดิรออะไรพี่ทุกคนฮะคือน้องแฟงเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกับเขาแล้วเขาบอกเขาไม่เคยมีเพื่อนนะฮะพี่นายอ่ะเดี๋ยวน้องแฟงจะต้องขอตัวกลับก่อนนะไปน้องใหม่ตกใจไม่ต้องตกใจเขามาเขาว่าหายรอบที่แล้วเราก็เจอแบบนี้ไงไปพี่ว่าคนฮะยังไงผมกับน้องใหม่ก็ต้องเดินทางกลับไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันน้องใหม่รู้สึกเหมือนจะกลัวน้องใหม่นี่พอเวลาไปป่ากับน้องแฟงเจออะไรแบบนี้เนี่ยน้องใหม่กลัวตลอดเลยนะไม่รู้ว่าน้องใหม่กลัวอะไรเองกลัวอะไรน้องใหม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ตกใจเองกลัวเหรอดีแฮกด้วยเขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาเป็นคนดีท่านฤาษีท่านก็พูดว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยมีเพื่อนคนจริงไหมเนี่ยพี่แฮกด้วยเลยใช่สิต่อหน้าต่อตาเงี้ยไม่กลัวเหรอ
กลัวกลับบ้านเขาเป็นคนที่รู้ว่ากลับบ้านพี่พากลับอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านโอเคคนได้ยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยนะเขาอยากเป็นมิตรภาพกับพวกเราเนาะแล้วก็เป็นมิตรภาพกับเขาได้ถึงแม้เราจะอยู่โลกเดียวกันแต่ว่าคนละอย่างใช้ชีวิตกันนะโอเคทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วทุกคน